ไม่มีลิฟต์หรอเมื่อกี้นี้มีคนเข็นลงมาตรงนี้นะคะแล้วของมันกระจัดกระจายหมดเลยมันค่อนข้างมืดนะที่ห้างปะเนี่ยอุ้ยตรงนู้นก็มีแสงแสงอ่ะหน้าโรงแรมเราร้านขายผลไม้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินปักกิ่งนะคะมาดูกันค่ะว่าเราจะเข้าเมืองด้วยวิธีไหนกันเราเป็นครั้งแรกที่มาปักกิ่งนะคะแล้วก็มาด้วยตัวเองครั้งแรกเลยตอนนี้เราเลือกวิธีที่จะนั่งรถ MRT นะคะตอนแรกเขาบอกว่ามีทั้งAirport Bus แล้วก็แท็กซี่แล้วก็ MRT เราจะเลือก MRT เดี๋ยวไปดูกันว่าระยะทางแล้วผู้คนเป็นยังไงนะคะโอ้ยสวยมากใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยเย็นเย็นแต่แอบมีกลิ่นบุหรี่นะคะตรงนี้อันนี้ก็คือไปที่จอดรถแท็กซี่อะไรพวกนี้แต่ถ้าไป MRT แวะซื้อตั๋วกันก่อนออกจากแอร์พอร์ตมาแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยซื้อบัตรตัวกระเป๋าแล้วก็เข้ามาเลยไม่ต้องไปลงสถานี MRT ใดอย่างใดแล้วคือสวยมากทุกคนบรรยากาศตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ MRT เนาะแผนของเรา ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเทอร์มินอล3นะคะเราจะนั่งไปชงวนเหมือนนะคะโดยที่แผนของเราก็คือนั่งจากอันนี้สายสีม่วงอ่อนนะคะไปลงนี่เลยไปซินเฉียวจากไปซินเฉียวนั่งตรงมาจื้อชงวนเหมือนก็จะถึงที่พักแล้วคนมันไม่มีที่วางกระเป๋านะคะเราก็ต้องวางข้างนอกแล้วก็จับกันเองนะคะทุกคนมันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งแต่ตรงนี้จะวางกระเป๋าใบเล็กได้อันนี้ออกมานะคะแล้วก็ซื้อตั๋วก่อนเพราะว่ามันคนละสายกันนะคะ English Pay by scan codeซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะคะไปไลน์2สวยมากแต่ถ้าที่อื่นนะมันอาจจะเชื่อมกันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องมาซื้อตั๋วต่อสถานีเงียบมากเลยอ่ะโอ้ยมันเป็นทางแบบทางชันนะทุกคนอันเนี้ยทุกคนถ้ามาทางนี้ต้องดูดีนะมันไม่มีบันไดเลื่อนนะคะมันไม่มีลิฟต์ก็คือต้องยกลงมานะคะเมื่อกี้นี้มีคนเข็นลงมาตรงนี้นะคะแล้วของมันกระจัดกระจายหมดเลยอันนี้คือบรรยากาศในโรงแรมนะคะมีไชน่าโพสต์ด้วยไอซ์นีจุดเช็คอินนะคะนี่ข้างหน้าก็เป็นสถานีรถไฟMRT เลยมีป้ายรถเมล์ด้วยไปหาอะไรกินดีกว่าอันนี้นะคะออกทางออก4ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมนะคะไปดูกันว่ามีอะไรขายมันค่อนข้างมืดนะทุกคนเหมือนห้างเลยอะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ห้างหรือเปล่าตรงนู้นหนาวมากเลยค่ะหนาวบาดผิวเลยนี่ร้านเบเกอรี่อันนี้ก็เป็นร้านอะแปะคนนี้นะคะเนื้อวัว
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวอันนี้ขายอะไรอ่ะเหมือนของฟีดนะสีเขียวเฮ้ยทุกคนร้านขายผลไม้ซื้อผลไม้ก่อนต้องข้าหามาตั้งนานไม่มีเชอร์รี่กล่องละ200อันนี้สตอรี่44.9ออกจากร้านผลไม้มาแล้วนะอันนี้ก็มีเฉาชวนอันนี้เป็นติ่มซำเฉาชวนเจ๊ฉังค่ะอันนี้แปะคนนี้อีกแล้วเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็ร้านเหลืองๆร้านเหลืองๆนี่ขายอะไรมีแค่นี้นะตรงโรงแรมอันนี้เดินมาอีกฝั่งนึงนะพื้นมันจะต้องระวังนิดนึงนะทุกคนโอ้ยเขาบอกว่าตรงนี้มีเขียน4นะในแมปบอกนะเขาคือแมปอันนี้โรงแรมหรือเปล่าถ้าที่โรงแรมคิดว่าน่าจะสะดวกกว่าโรงแรมที่เราพักกันนะโอ้ตรงนี้เหมือนเป็นห้างใหญ่เหมือนกันนะต่างนู้นก็มีแต่ตอนกลางวันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาเดินมาดูนะคะ M Cup ไม่ M Cube นี่ห้างปะเนี่ยนี่วันอาทิตย์นะทุกคนตอนทุ่มกว่าคนหายไปไหนหมดอันนี้ห้างอันนี้ดูไม่น่ากลัวเท่าห้างว่างหันที่ไปดูยังมีของเยอะนั่นแหละเปิดจริงอะไรสักอย่างโอ้ยอากาศเย็นมากร้านนี้แพงนะ IT เนี่ยเฮ้ยข้างหน้ามี KFC เจอละในแมปของไปตู่นะคะแม่นมากนะทุกคนเวลาข้าวนี้ต้องดูดีๆนะทุกคนเพราะว่าถึงแม้ไฟจะเขียวแต่ว่าเราต้องดูรถเองเนาะแล้วที่นี่รถที่นี่เงียบมากอ่ะเพิ่งจะชมบีบมันเป็นแทนชมเฮ้ยมีพิซซ่าฮัทด้วยเฮ้ยนี่มีห้างนะเฮ้ยตรงมันก็มีแสงแสงอ่ะน่าจะเป็นห้างอันนี้นะคะเข้ามาในห้องนะซ้ายมือมาดูซ้ายมือก่อนจะมีผ้าห่มหมอนเขาให้แบบเพิ่มนะคะแล้วก็ไม้แขวนเสื้อตู้เซฟเนาะมีที่เตารีดเดี๋ยวลองดูอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็เป็นผ้าห่มนะเขาให้ผ้าห่มกี่ผืนเนี่ยก็ที่รีดผ้านะคะแล้วอันนี้ก็เป็นรองเท้า2คู่ถุงรีดแล้วก็แปรงปัดรองเท้ามีไฟฉายด้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชุดกาแฟนะชากาแฟสิ่งที่เขาให้เขาก็จะมีชานี้อย่างละห่อแล้วก็กาแฟอย่างละห่อเนาะแค่นี้ก็กาน้ำมีน้ำเปล่าแค่2ขวดเท่านั้นเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันดีกว่าช่วยแอบห้องน้ำโหห้องน้ำนะก็ค่อนข้างสะอาดนะแต่เรารู้สึกว่ามันเก่าไปหน่อยดูดินี่คืออ่างล้างหน้านะโซนอ่างล้างหน้าผ้าเช็ดหัวมีผ้าเช็ดตัวมีนะคะทิชชู่ของตรงนี้เขาให้อะไรเรามาบ้างก็มีพวกแปรงสีฟันเนาะ
แล้วก็หมวกอาบน้ำหวีอันนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์เจลคอนดิชั่นเนอร์ว้าวแอลหมดอะแชมพูก็คือครบนะคะถ้าลืมเอามาก็ใช้ได้ส่วนนี้เขาจะมีโซนอาบน้ำเนาะเหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนตึกเนี้ยมันเป็นตึกเก่าเลยหรือยังไงไม่รู้ทุกคนคือที่ดูรีวิวในกลุ่มอ่ะมันไม่ใช่แบบเนี้ยมันดูเป็นห้องอาบน้ำที่เป็นกระจกเนี่ยทุกคนดูดิแต่ก็ถือว่าสะอาดนะแต่มันรู้สึกเก่าๆไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูที่นอนกันนี่เขามีไดให้นะคะอันนี้ก็เป็นไดแบบดึงออกไม่ได้นะแล้วก็แรงอยู่นะคะสำหรับผมยาวอย่างเราก็ถือว่าใช้ได้นะดีกว่าที่ญี่ปุ่นมันแรงกว่านี่ลมมันแรงกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนเตียงนะคะทีวีแล้วตรงนี้ก็มีชั้นวางนิดหน่อยมีโต๊ะทำงานช่วยมีเก้าอี้แล้วก็โซฟา2ตัวนะคะโรงแรม4ดาวคืนละเกือบ 3,000 บาทแอร์นะคะมาในช่วงหน้าหนาวปรับไม่ได้เดี๋ยวดูพอปรับเป็น21นะมันจะออโต้เป็น27โทรถามรีเซพชันเขาบอกว่าช่วงนี้หน้าหนาวเขาก็จะปรับให้ลมร้อนมันออกนะคะที่นี่ร้อนมากค่ะถามรีเซพชันว่าแก้ยังไงดีแอร์มันปรับไม่ได้เลยเอาพัดลมไหมนี่คือสิ่งที่ได้ลงแล้วสิ A few moments later เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหน้าห้องกันนะคะว่ามองออกไปนอกหน้าต่างแล้วจะเป็นยังไงนะคะจะได้บรรยากาศแบบไหนนะคะหน้าโรงแรมเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเว็บอรุณสวัสดิ์ค่ะอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้านะคะข้างหน้ามีป้ายรถเมล์แล้วก็มี MRT มีที่จอดรถด้วยถ้าใครมีรถส่วนตัวนะคะหรือเช่ารถมาอะไรเงี้ยก็คือจอดได้ข้างในโรงแรมก็มีนะที่จอดส่วนอันนั้นเป็นที่ทางออกรถไฟฟ้า A2 นะคะมันจะใกล้มากเลยคือข้ามตรงนี้ก็คือหน้าโรงแรมเลยนะคะโอเคเนาะส่วนตรงข้ามล่ะค่ะตรงข้ามอ่ะที่เราไปเดินกันนะคะจะมีร้านแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวร้านเบเกอรี่เนาะแล้วก็ร้านผลไม้ถ้าใครอยากทานนะคะแล้วก็มีร้านติ่มซำด้วยจะมีประมาณนี้แต่ถ้าเดินไปนู่นซอยนู้นเลี้ยวไปนะคะเลี้ยวสี่แยกไปจะเป็นห้างนะจะมี KFC Starbucks อะไรเงี้ยแล้วก็มีซุปเปอร์ใหญ่นะที่ราคาน้ำอะไรเงี้ยถูกกว่าร้านสะดวกซื้อนะคะอยู่ที่ประมาณ2หยวน 2.5 หยวนอะไรเงี้ยแต่ถ้าซื้อเยอะมันก็ถูกกว่าอย่างเงี้ยหรือว่าซื้อขวดใหญ่ก็จะถูกกว่าเนาะทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันมีทางออกหลายทางมากเลยนะ3อันเห็นป่ะ1 2 3ตรงที่พักเราซึ่งสามารถออกได้ทุกอันนะตอนนี้นะคะเราข้ามไปฝั่งหนึ่งของโรงแรมนะคะเราจะพาไป observe ก่อนพาไปดูก่อนนะคะว่าทางลงอ่ะที่มันมีบันไดเลื่อนนะหรือมีลิฟต์นะมันใช้ได้หรือเปล่ามัน work หรือเปล่านะเพราะว่าทางออกฝั่งโรงแรมเราไม่มีลิฟต์ไม่มีบันไดเลื่อนนะคะตอนมาโชคดีมากที่เจ้าหน้าที่ใน MRT อ่ะเขาช่วยกันยกขึ้นมาให้นะคะเกรงใจมากๆเลยเขาบอกว่าไม่มีนะลิฟต์บันไดเลื่อนน่ะต้องยกเองทีนี้เขาก็เลยช่วยยกแบบใจดีมากร้านอาหารตรงนี้ก็เปิดแต่เช้าเลยนะฝั่งนี้มีให้เช่าจักรยานเยอะอยู่แล้วก็ร้านผลไม้เปิดแต่เช้าเหมือนกัน
1หยวนบางโกแอบเดินไกลอยู่นะนี่ร้านเบเกอรี่นี่เปิดถึงดึกเลยนะร้านนี้อันนี้ก็คือร้านของฝากนะกลางวันก็เปิดแล้วนะเอ้ยนี่ไม่ใช่กลางวันนี่ก็เช้าแล้วนะเปิดแต่เช้าเลยคนที่นี่เหมือนน่าจะเป็นทางออกนี้มั้งเพราะว่าเมื่อวานถามตำรวจในสถานีมานะเจ้าหน้าที่ในสถานีอะหน้าโรงแรมเราชัดๆก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะสี่เหลี่ยมตึกเงินๆหนูอันนี้แอบลำบากอยู่นะต้องยกขึ้นอันนี้เอ็นเพราะปกติอะเราออกทางนี้ไงมันจะไวแต่มันไม่มีบันไดเลื่อนถ้าจะกลับทาง MRT ก็ต้องคิดนิดนึงเอ๊ะไม่มีฮะอ๋อนี่มันดีมันมีบันไดเลื่อนขึ้นอย่างเดียวอะอันนี้มีแค่บันไดเลื่อนขึ้นแต่ทางออกนะตอนนี้ที่เราอยู่นะคะก็คือทางออกดีเนาะมีแค่บันไดเลื่อนขึ้นหน้าที่พักเราจะเป็น A2 หรือ B1 อันนี้ใกล้ทั้งคู่แต่ส่วนใหญ่เราจะใช้ A2 เพราะว่ามันเดินใกล้กว่านิดนึงใกล้กว่านี้นิดนึงอันนี้มันไม่มีลิฟต์อะยังไงดีอะจากที่ดูมาแล้วมันไม่มีอันนี้ถ้าเราออกชงเวิร์ดเหมือนทางออก E นะคะมันจะมีบันไดเลื่อนขึ้นแล้วลงแล้วก็เดินเลี้ยวไปทางนู้นก็ถึงโรงแรมแล้วอาจจะรู้สึกไกลนิดนึงแต่จริงๆแล้วไม่ไกลมากนะคะเดินเลี้ยวขวาไปก็ถึงที่พักแล้วเพราะว่า E ทางออก AB อ่ะที่อยู่ข้างหน้าที่พักอ่ะมันใกล้มากมันคือหน้าที่พักเลยแต่มันไม่มีบันไดเลื่อนหรือลิฟต์นะเราต้องเดินไปตรงนี้เพื่อมาขึ้นเนี่ยเลี้ยวมาก็ถึงเลยห้ามใส่ชุดคลุมอาบน้ำกับสลิปเปอร์มาทานข้าวนะคะถ้าใครจองอาหารเช้ามานะก็มาทานโซนนี้เนาะสรุปนะคะทุกคนจากการที่พักที่นี่นะคะโรงแรมเบย์จิ้งซิ่งเฉียวโฮเทลนะคะรู้สึกว่าโอเคชอบมากรู้สึกสะดวกนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากเพราะว่ารถไฟฟ้าอยู่ข้างหน้ามีทั้งรถไฟฟ้ารถบัสหรือรถเมล์นั่นเองแล้วก็แท็กซี่มีทุกอย่างนะคะอยู่ข้างหน้าโรงแรมเราสะดวกมากแล้วก็ถ้าใครมองหาซูเปอร์นะที่เป็นร้านผลไม้ถ้าร้านผลไม้อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะร้านของฝากอยู่ข้างๆร้านผลไม้เลยฝั่งตรงข้ามได้หมดอาหารเช้ามีถ้าไม่ได้ซื้อกับทางโรงแรมแพ็กเกจนะคะฝั่งตรงข้ามมีร้านเบเกอรี่อยู่ข้างๆสามารถเดินไปทานได้ถัดมาในเรื่องของราคานะคะราคาค่ะเราพักที่นี่นะคะคืนละประมาณ 3,000 บาทไทยเนาะก็ถือว่าปานกลางนะราคาระดับปานกลางเพราะว่าตอนแรกอ่ะจะไปพักที่โนเทลแต่ว่าราคาตอนนั้นมันโดดไป 5-6,000 เลยต่อคืนเนาะก็เลยเลือกมาอันนี้เพราะว่าเปย์จิ้งซินเฉียวเนี้ยมันเป็นเครือเดียวกับโนวาเทลด้วยนะอาจจะเป็นแบรนด์ลูกของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยบุหรี่อะไรอย่างงี้ไม่มีนะคะเพราะว่าชั้นของเราเป็นชั้นโนสโมกิ้งด้วยก็ถือว่าโอเคเลยแล้วจะบอกว่าห้องอ่ะเก็บเสียงดีมากเวลาคนเดินผ่านอ่ะไม่ได้ยินเลยนอกจากว่าจะแบบมาตะโกนอยู่หน้าห้องเลยอ่ะถึงจะได้ยินเนาะรู้สึกว่าเสียงห้องรอบข้างเนี้ยไม่ได้ยินเลยเงียบมากส่วนแม่บ้านนะทำความสะอาดก็คือน่ารักมากเลยเขาแบบดูแลเทคแคร์เราดีมากมีคืนแรกที่เราร้อนมากใช่ป่ะพอมาถึงเนี่ยเรายังไม่ชินคือข้างนอกมันหนาวมากแต่พอมาในห้องเขาเปิดฮีตเตอร์นะแล้วเขากดองศาเขาเรียกว่าปรับอุณหภูมิในห้องให้มันสูงขึ้นจนร้อน
็เลยไปขอพัดลมเขาเขาก็เอาพัดลมมาให้อะไรเงี้ยถ้าใครมาปักกิ่งนะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกนึงนะคะลองเก็บไปคิดดูก่อนเปรียบเทียบกับหลายๆโรงแรมดูนะว่าใครสะดวกอันไหนแล้วจะบอกว่าถ้าใครกำลังจะเดินทางมาพักโรงแรมนี้นะคะทางออกที่สะดวกสบายที่สุดตอนขามานะจะแนะนำเป็น exit E นะคะที่จะมีบันไดเลื่อนขึ้นเนาะจะไม่ต้องแบกเพราะข้างหน้าเนี้ยมันไม่สามารถซัพพอร์ตทุกคนได้นะมันเป็นบันไดเดินปกติถ้าใครคำถามนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะหรือติดตาม Facebook Fanpage I am Yumin นะคะยู2ตัวเนาะมาแชทมาถามกันได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมีรีวิวอะไรเงี้ยพูดคุยกับเพื่อนๆบางทีก็ไลฟ์ Facebook นะคะคุยกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่ Facebook เดียวนะคะจะมีช่องทางอื่นเช่น Level A TikTok IG อะไรเงี้ยและที่สำคัญ YouTube นะคะ Subscribe ไว้แล้วคุณจะไม่พลาดรีวิวดีๆค่ะข้างหลังนะเป็นที่ฝากกระเป๋าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะไปเที่ยวต่อหรือว่ามาถึงก่อนแล้วไม่รู้จะกระเป๋าไปเก็บที่ไหนนะคะข้างหลังนี้เลยแล้วก็ China Post นะคะเผื่อส่งของกลับประเทศเนาะคิวไม่ไหวซื้อน้ำหนักกระเป๋ามาไม่พออะไรเงี้ยอันนี้เจ้าหน้าที่นะคะที่โรงแรมเขาช่วยเรียกแท็กซี่ให้นะเดี๋ยวเราจะนั่งแท็กซี่ไปสนามบินปักกิ่ง